ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ channel ของ BB นะคะคลิปนี้จะมาทำโฮคอเสื้อผ้านะคะจาก M2S Studio คลิปนี้พิเศษเพราะว่าบีบีจะมาแชร์ทิปส์ในการเลือกเสื้อผ้าสีขาวดำนะเน้นเป็นที่สีขาวดำที่จะเอามาเพิ่มเติมในตู้ให้เราแบบ mix and match ได้บ่อยๆแล้วก็คุ้มค่าในการลงทุนใส่แล้วดูดีดูแพงนะคะทิปส์5ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อ1เลยข้อ1ก็คือต้องสวมใส่สบายนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องส้งคัตติ้งเนื้อผ้าต่างๆข้อ2นะคะก็คือใส่แล้วเราต้องรู้สึกสวยทุกคนคือใส่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราดูดีเราฟีลกู๊ดอยู่ในชุดนี้นะมันพลางส่วนที่เฮ้ยมันไม่โอเคของเราแล้วก็ทำให้เรารู้สึกมั่นใจนะคะข้อ3นะคะก็คือมันต้องเป็นสไตล์ที่เหมาะกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นสไตล์ที่เราชอบแต่งหรือว่าสไตล์ที่เรามีเยอะในตู้เสื้อผ้าที่เราหยิบมาใช้บ่อยๆเพราะว่าถ้าเราเอาตัวที่เป็นสไตล์ที่เหมาะกับเรามามันจะทำให้เรา mix and match กับของที่มีตู้ง่ายก็แปลว่าเราก็จะประหยัดเงินได้หลายลุคโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะคะส่วนข้อ4ก็คือเรื่องสัดส่วนเสื้อผ้าเนี่ยมันก็ถูกออกแบบมาให้ช่วยพรางสัดส่วนหรือว่าช่วยเน้นสัดส่วนที่เราอยากโชว์นะทำให้เราดูเฮ้ยแบบว่าผอมลงเช่นตัวนี้เป็นต้นพรางแขนแล้วก็เน้นช่วงนี้ให้ดูแบบเหมือนคนผอมแต่จริงๆปัจจุบันก็คือหนัก55นะคะส่วนข้อสุดท้ายข้อ5นะคะก็คือใส่ได้หลากหลายโอกาสนะคะทุกคนก็คือไม่ว่าจะแคชชวลไปทะเลไปอยู่บ้านทำงาน work from home หรือว่าเข้าออฟฟิศก็คือสามารถเอาไอเทมนั้นๆเนี่ยมาแมทช์ได้หลากหลายก็นี่คือเป็นทิป5ข้อที่บีบีเอามาใช้เลือกเสื้อผ้าที่จะมาโชว์ให้ดูในวันนี้ว่าทำไมถึงเลือกพวกนี้มานะสำหรับคลิปนี้ที่บีบีเลือกหยิบเสื้อผ้าจากแบรนด์ M2S มาเพราะว่ามันตอบโจทย์กับยุคนี้จริงๆทุกคนตั้งแต่ว่าเสื้อผ้าเขาอะแมทเทียลมันดีแล้วก็ใส่สบายคัตติ้งก็คือเนี้ยบอย่างกระดุมมันเนี้ยก็คือเขาห่อมาแบบดีมากทุกคนมันดูแบบเป็นเนื้อเดียวกับตัวเสื้อนะคะทำให้งานมันดูแพงแบบสวยคุณภาพดีขนาดนี้ราคาก็คือน่ารักจับต้องได้นะก็คือเรียกว่าไปตำกันอีกอย่างก็คือเขาส่งฟรีด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมีวิจะทิ้งช่องทางการสั่งไว้ข้างใต้นะคะทุกคนก็สามารถไปดูได้เลยมีใน LINE ในเว็บไซต์แล้วก็ในแอปพลิเคชันก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูลุคบุ๊กกันเลยดีกว่าว่าบีเลือกตัวไหนมาแมชบ้างแล้วก็แมชได้หลากหลายแค่ไหนในไอเทมเดียวนะเพื่อนๆจะได้ไปมีไอเดียแล้วก็ไปตามกันได้นะคะสำหรับเสื้อตัวแรกที่บีเลือกมานะคะตัวนี้เป็นเสื้อแขนยาวที่ดูมีเอวมากๆแล้วก็เน้นสัดส่วนมีระบายที่ทำให้ดูเป็นผู้หญิงน่ารักนะคะแล้วก็ตรงแขนก็คือมีเป็นแขนพับแบบนี้ด้วยอันนี้จะแมทแบบแคชชวลก็คือแมทกับกางเกงขาสั้นที่แบบสีครีมเป็นผ้าลินินอะไรประมาณนี้จุดเด่นเลยก็คือความคอวีของเขาไม่โป๊แต่ว่าทำให้ดูแบบเคยคอยาวดูเป็นคนผอมอะไรประมาณนี้แล้วก็ใครแขนใหญ่ตัวนี้ใส่แล้วรอดมากนะเพราะว่าเขาจะพับช่วงที่เป็นแบบข้อศอกกับข้อมือนะทำให้เราดูผอมดูมีแบบสัดส่วนที่สวยงามนะคะแต่ว่าไม่เน้นตรงแขนใหญ่ของเราอันนี้ก็คือฟินมากตัวนี้จะบอกว่าจะแมทให้ดูเป็นทางการขึ้นก็คือเอามาแมทกับกระโปรงตัวนี้เลยเป็นผ้าทวีดแล้วก็เราเก็บระบายเข้าไปด้านในนะก็คือจะได้ลุคเฮ้ยลุคคุณไม่ไหวลุคนี้ใส่ไปทำงานก็ได้ไปออกเดทก็ได้หรือจะใส่ไปคาเฟ่แบบจิบน้ำชาอัฟเตอร์นูนทีตัวนี้ก็คือเวิร์กมากค่ะเสื้อตัวต่อมาจะบอกว่าเลิฟเนื้อผ้ามากเพราะว่าเนื้อผ้าน้องเบาบางสบายนะคะแล้วก็แต่งระบายสวยมากอันนี้ดีเทลก็จะเป็นแขนพับตุ๊กตาที่ลงมาถึงข้อศอกก็คือแขนใหญ่ใส่ระรอดอีกเช่นเคยและช่วงคอเนี่ยก็จะเป็นคอเหลี่ยมแบบนี้นะเปิดให้เห็นเนื้อหนังมังสาทำให้เราดูไม่ตันนะคะแล้วก็ด้วยความแต่งระบายของเขาตัวเนี่ยทำให้ดูเฟมินินมากแล้วก็เน้นตรงช่วงเอวแต่ว่ายังพรางพุงได้ดีเป็นความสูงของระบายที่พอดีมากใครอยากใส่แบบเซ็กซี่เล็กๆก็เปิดไหล่แบบนี้ได้เลยแล้วก็แมทช์กับกางเกงขายาวก็จะได้ลุคที่แกล้มขึ้นไม่ได้ดูแคชชวลแบบที่แมทช์กับขาสั้นค่ะเสื้อตัวต่อมานะคะเป็นเสื้อแขนยาวที่น่ารักมากผ้าด้านบนก็คือเป็นผ้าตัดต่อแล้วก็เป็นกระดุมซ่อนแบบนี้แล้วก็ดีเทลสามารถผูกเป็นโบริบบิ้นแบบนี้ได้ก็คือเฟมินินแล้วก็มีความเท่เพราะว่ามีความเป็นเชิญนะคะลุคแรกที่บีบีแมทช์มาให้ดูก็คือใส่กับกระโปรงผ้าทวีดสีครีมนะก็จะได้ลุคแบบเรียบร้อยคุณหนูแบบเป็นคนแบบเฮยแสนดีอะไรประมาณนี้แล้วก็ลุคของเสื้อตัวนี้เนี่ยถ้าเราแบบอยากจะแต่งให้เท่ขึ้นเราก็สามารถแมทช์กับกางเกงยีนแบบนี้ก็ได้
ตัวนี้ก็คือเป็นยีนเอลสูงนะที่บีบีสั่งมาจากร้านพรีออเดอร์นะคะอันนี้ก็เป็นของชูจีนที่แบบลบ5กิโลอะไรเงี้ยก็คือเรียกว่าแค่เนี้ยอยู่เลยค่ะเสื้อตัวต่อมาบีบีชอบที่สุดในทั้งหมดที่เลือกมานะเพราะว่าใส่แล้วรู้สึกว่าผอมแล้วก็ทำให้สัดส่วนเราอะดูดีขึ้นตัวนี้ก็คือแขนเสื้อจะมีสมอคตรงนี้นิดนึงแล้วก็ด้านบนที่เราแขนใหญ่มันก็จะเป็นแขนพองๆทำให้เราดูไม่เน้นนะคะส่วนคอวีอันเนี้ยก็คือพอเซ็กซี่ไม่ถึงกับโป้ความยาวของเสื้อสำหรับเราอะเราสูง158รู้สึกว่าใส่เราพอดีมากเพราะว่ามันสามารถแบบว่าบังพุงเล็กๆของเราได้พอดีก็ไม่ทำให้ดูว่าเราขาสั้นหรือว่าตัวสั้นด้วยตัวนี้จะแมทแบบกระโปรงยาวเอวสูงก็คือดูเรียบหรูน่ารักนะคะลุคนี้เรียกว่าใส่ไปทำงานได้เลยหรือว่าใครจะเอามาเป็นเสื้อคลุมก็เรียกว่าเก๋ใช้ได้เลยทุกคนก็คือใส่เสื้อใส่เดี่ยวข้างในแล้วก็หากางเกงเอวสูงสักตัวเอามาแมทชิ่งแบบนี้ทำให้เราใส่ได้หลายโอกาสแล้วก็คุ้มค่ามากขึ้นค่ะในส่วนของเนื้อผ้านะสำหรับวีวีว่าเนื้อผ้าตัวเนี้ยใส่สบายมากไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็มันพริ้วไหวกับลมดีค่ะตัวนี้ก็แมทมา3ลุคแต่งตามกันได้เลยไอเทมเดรสสีขาวก็เป็นอีกไอเทมที่ว่าซื้อมาแล้วได้ใส่บ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลุคแบบปล่อยๆสบายๆนะจะใส่ไปเที่ยวทะเลจะใส่ไปทำงานก็ได้ส่วนอีกลุคหนึ่งที่แมทช์มาให้ดูก็คือใส่เข็มขัดคาดแบบนี้ให้เราดูมีเอวจะแมทช์กับกระเป๋าสานหรือว่าหมวกสานแบบนี้ก็คือได้ฟีลไปปิกนิกหรือจะไปบีชหรือจะไปอัฟเตอร์นูนทีก็ได้หมดเลยตัวนี้นะใส่ไปเที่ยวก็ดีใส่ไปทำงานความยาวก็คือกำลังดีไม่ได้สั้นหรือว่าดูไม่สุภาพนะคะแล้วก็จะบอกว่าผ้านุ่มสบายมากเป็นผ้าลูกไม้ที่ใส่แล้วก็ระบายอากาศดีแล้วก็ไม่ขัดเลยค่ะอันนี้ก็ควรไปตามๆจ้าต่อมาฉีกแนวสาวหวานมาเป็นสาวเปรี้ยวซ่าสุดแซ่บด้วยเดรสสีดำอันนี้เป็นแบบมินิเดรสนะใครที่คิดว่าเฮ้ยซื้อมาเราใส่ได้ไม่บ่อยบีบีบอกว่าตัวนี้ใส่ได้บ่อยแน่นอนเพราะว่าถ้าเราอยากจะใส่ไปทำงานเราใส่เบลเซอร์คุมทับได้ก็จะไม่เห็นด้านหลังที่สุดเซ็กซี่แบบนี้แล้วส่วนตัวนี้จะใส่ไปงานไปปาร์ตี้อันนี้ก็คือเลิศมากทั้งพลางหุ่นได้ดีมากแล้วก็โชว์เซ็กซี่เล็กๆแบบเซอร์ไพรส์สุดๆเพราะว่าเปิดหลังจ้าแล้วก็นี้นะคะเนื้อผ้ามันจะเป็นเนื้อผ้าแบบมีความเป็นซาตินซาตินดูหรูหราดูแพงใส่แล้วก็ไม่ได้ร้อนนะแล้วก็คือตรงช่วงพุงเนี่ยที่เขาเอามาทำสมอคมาจำตรงเนี้ยก็คือช่วยให้พลางพุงได้ดีมากเลยค่ะต่อมานะจะเป็นไอเทมสีที่ไม่ใช่ขาวดำมากแต่ว่าเลือกมาเพราะว่าอยากแชร์เทคนิคว่าเลือกไอเทมสียังไงให้ใส่ได้บ่อยๆนะคะกระโปรงตัวนี้เป็นกระโปรงผ้าทวีดนะที่มันดูมีความชาแนลสุดแพงแล้วก็แต่งกระดุมสวยมากอันนี้จะมาใส่คู่กับเบเซอร์ที่เป็นทวีดสีพื้นแบบนี้แล้วข้างในแมทเป็นใส่เดี่ยวก็ได้ก็เรียกว่าน่ารักใส่ไปทำงานก็ได้หรือถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยประเทศไทยมันร้อนก็คือเบเซอร์ไม่ต้องใส่จะใส่เดี่ยวกับตัวกระโปรงทวีดก็คือสุดปังละแม่แต่เราเนี่ยก็คือแขนใหญ่ไงทุกคนก็ขอมีเสื้อคลุมมาช่วยพรางแขนล่ำอ้วนบึกบึนของเรานิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดใครขี้เกียจใส่เสื้อคลุมจะแมทช์กับลุคนี้ก็ได้ก็คือเป็นเสื้อของลุคแรกนะคะเป็นผ้าสีขาวมีความชีฟองมีความคุณหนูมีความระบายมีการเน้นจับจีบส่วนต่างๆเพื่อทำให้ร่างกายของผู้หญิงเนี่ยดูมีสรีระสวยงามมากขึ้นบอกก่อนเลยบีบีไม่ใช่คนผอมแต่ว่าเนี่ยแหละเสื้อผ้าของ M2S Studio ก็ช่วยให้เราดูดีขึ้นแล้วก็มั่นใจในส่วนทรงของเราได้แมทช์ง่ายใส่ได้ทุกๆวันเลยค่ะสุดท้ายขอแถมทริคในการเลือกเดรสสีให้เหมือนกับชุดขาวดำที่เราใส่ได้บ่อยๆก็คือเลือกให้เหมาะกับสรีระของเรานั่นเองตัวนี้ก็คือจะมีแขนพับแล้วก็มีตัวจำตรงด้านใต้หน้าอกทำให้ดูมีส่วนทรงนะคะวีทำให้ชุดนี้ไม่น่าเบื่อด้วยการเลือกใส่หมวกแก๊ปที่ตัดกับเดรสที่ดูคุณหนูทำให้มันมีความขี้เล่นมีความบอยอิชมากขึ้นในส่วนของหมวกนะก็มีตัวปักสีเหลืองลิงก์กับชุดนั่นเองทำให้ดูแบบเฮ้ยแต่งตัวเป็นสำหรับบีบีนะคะการเลือกรองเท้าหมวกแอคเซสซอรีเนี่ยก็จะช่วยให้ลุคต่างๆมาดูเปลี่ยนไปถึงแม้จะเป็นเดรสชุดเดิมแต่ก็ใส่ให้ดูใหม่ขึ้นได้ค่ะจบแล้วสำหรับลุคทั้งหมดที่เอามาฝากวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันใครชอบทิปไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะคะว่าเอาทิปไหนไปใช้นะแล้วก็อย่างที่บอกเลยก็คือเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเราซื้อเป็นสีขาวดำทุกคนบีบีจะบอกว่าเวลาไปส่งต่อหรือขายมือสองมันจะขายง่ายกว่าพวกเสื้อผ้าสีนะอันนี้คือประสบการณ์ตรงที่ขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเองมาแบบ10กว่าปีนะทุกคนก็คือเชียร์มากขาวดำคือ the best ทุกคนแล้วก็ฝาก
ติดตามนะคะใครที่อยากดูคลิปอื่นๆเกี่ยวกับแต่งบ้านจัดบ้านอะไรเงี้ยก็คือไปดูกันได้นะคะใครที่อยากหาสไตล์ที่ใช่นะเราก็คือยังงงอยู่เดี๋ยววีจะขึ้นการ์ดไว้ให้สามารถไปดูในคลิปนั้นได้อันนั้นก็คือจะมีอธิบายละเอียดเลยว่าเฮ้ยเราจะหาสไตล์ที่ใช่ของตัวเองได้ไงเพื่อที่จะเอามาต่อยอดสำหรับคลิปนี้นะคะก็ติดตามกันทาง IG ด้วยนะแล้วก็วันนี้ไปก่อนแล้วรักษาสุขภาพขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่บ้านก็ลุกมาแต่งตัวบ้างบางวันนะมันจะได้ไม่เฉาวันนี้ไปแหละ Oh.